สวัสดีครับคลิปวิดีโอต่อไปนี้นะครับจะมาให้ดูเรื่องของน้ำกันเดือดนะครับน้ำไม่ใช่น้ำกันน้ำกดเดือดนะครับในแบตเตอรี่รถยนต์นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของคือแบตตัวนี้ผมใช้อายุมาประมาณสัก 4-5 เดือนนะครับแล้วก็เป็น MF นะครับยี่ห้อหนึ่งนะครับคงไม่ได้บอกอะไรมันเป็นอยู่แล้วเพราะรถผมใช้เยอะนะครับแล้วก็อากาศเมืองไทยร้อนนะครับตัวนี้น่าจะเกิดจากการที่ตัวแบตน้ำกันนะครับแห้งลงเสร็จแล้วเราไปเติมน้ำนะครับพอเติมน้ำเสร็จเนี่ยนะไอตัวที่แบตมันแห้งไปแล้วเนี่ยจะเขาทางร้านเนี่ยมีอยู่คลิปนึงของพี่คนนึงเนี่ยเขาก็บอกว่าใช้ได้ประมาณ3ครั้งนะครับก็คือใส่น้ำกันได้แค่3ครั้งแหละแล้วก็เตรียมตัวพังได้เลยนะครับก็จริงก็เนี่ยเดี๋ยวให้ดูถัดไปตรงนี้ครับจากวิดีโอนี้ไปก็จะเป็นน้ำกันเดือดนะครับตอนท้ายอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง MN TV ให้ด้วยครับเกิดอาการแบบนี้นะครับให้รีบเปลี่ยนแบตทันทีนะครับแบตจะบวมนะครับรีบเปลี่ยนทันทีควันขึ้นเลยครับเดี๋ยวดูเลยอย่าเพิ่งรีบกดออกนะดูก่อนอยู่ท้ายคลิปนะครับกดติดตามกด Subscribe ช่อง MN TV ให้ด้วยนะครับน้ำกันเดือดดูน้ำกันเดือดนะครับ